ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติจะได้พบกับการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งจากสุดแคว้นแดนสยามภาคตะวันตกกาญจนบุรีด้วยระบบเวทีโค้งแสงสีเสียงจอ LED เต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในภาคตะวันตกกับระบบเสียง SPM Audio System ที่สุดของความอลังการงานสร้างทางด้านหน้าเวทีกับวันนี้ในรูปแบบรำวงย้อนยุคกับพวกเราทีมงานวงดนตรี3ดาวอยู่อีสานกลาง
รงเนื้อแม่บาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรานจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอคนไปบ่อยากจะอยู่อีสานครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยละกันนะครับวันนี้เราไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook ของแมวอเนกสตูดิโอนะครับผ่านทางเพจนะครับวันนี้เป็นงานนะครับรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับของตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับคืนนี้ก็เมื่อคืนมีศิลปินพาราด็อกนะครับก่อนหน้านั้นก็มีคาราบาวนะครับก็พรุ่งนี้ก็ยังมีรำวงแบบนี้อีกหนึ่งคืนนะครับเป็นทีมงานสอนสุพรรณโชว์นะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราสามดาวกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นลูกของพื้นที่แห่งนี้เลยอำเภอพนมทวนแห่งนี้นะครับวันนี้เรานำพาท่านมาในรูปแบบของรำวงล้ำยุคแล้วกันนะครับเป็นรำวงที่พัฒนาขึ้นมานะครับเรามีการเล่นในรูปแบบของคอนเสิร์ตให้ท่านได้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟังผลงานเพลงนี้และการบทเพลงเก่าๆซึ้งๆที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่านักร้องบ้านนอกนะครับในเวอร์ชั่นแปลกๆแบบพวกเรา3ดาวแล้วกันนะครับกับน้องกิมบวย3ดาวเพื่องานเพลงนี้ครับนักร้องบ้านนอกครับผมเมื่อสุริยนยำสนธยาโมนกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนียังคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนามาอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งอยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเตือนมันว่าให้อายก่อนจะไปให้ทำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาโลดมันเจ็บในสวงไม่ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนนะเThank you.
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนทั้งอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนนะนักร้องสาวนะครับในทีมงาน3ดาวนะครับน้องกิมบวย3ดาวเลือดเนื้อเชื้อไขพนมทวนกาญจนบุรีนะครับติดต่อกันไปกับนักร้องสาวในทีมงานของเราน้องอายจริงๆณัฐดานะครับกับบทเพลงนี้บทเพลงงานแต่งคนจนโคเวอร์โดยพวกเรา3ดาวนะครับกับน้องอายเวอร์ชั่นผู้หญิงกันบ้างละกันนะครับสวัสดีค่ะน้องอายจริงณัฐดาค่ะยังหากันขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของน้องโอ้ดนและโนที่เขาเป็นแฟนกันท่านได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาหอเมื่อลงเอ่ยดิบงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโบรูราก็บ่สำคัญทองพัดกันดอกหัวใจมือที่มอบให้ด้วยนะคะงานแต่งคนจนจากน้องไอจริงๆณัชดาค่ะครับที่สุดของนักร้องสาวอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะครับจากอำเภอบ้านแพ้วนะครับ
นักร้องสาวคนนี้นะครับ5รางวัลพระราชทานติดตัวเธอณขณะนี้แล้วกันนะครับเรามาฟังผลงานเพลงนี้และการบทเพลงกอดเสาเถียงเราเสนอเป็นแพ็คคู่แล้วกันให้น้องกิมบวยกับน้องอายร้องคู่กันนะครับเป็นเวอร์ชั่นของเพชรตัดเพชรซึ่งเรานำมาเล่นบทเพลงนี้ครับกอดเสาเถียงมอบให้กันครับผมจากสามดาวกาญจนบุรีคือว่าที่เอาเพื่อ